ี่เคนก็จะมาอ่านวรรณคดีลำน้ำนั่นเองของปอสองนั่นเองว้าวเราไปอ่านกันเลยบทที่สองนิทานอ่านใหม่บทที่สองนิทานอ่านใหม่เก่งใหญ่เก่งเล็กคือใครนิทานอ่านใหม่เล่าขานราชสีห์กับหนูเจือจานเบิกบานรอดพ้นอันตรายเรามาอ่านนิทานเรื่องราชสีห์กับหนูกันเลยราชสีห์ตัวหนึ่งนอนหลับอยู่ใต้ต้นไม้ในเวลานั้นหนูตัวหนึ่งขึ้นไต่ข้ามตัวราชสีห์ราชสีห์รู้สึกตัวตื่นขึ้นกระโดดตะคุบเอาหนูตัวนั้นไว้ได้ราชสีห์นึกโกรธจะขย้ำหนูตัวนั้นเสียหนูจึงร้องวิงวอนว่าข้าพระเจ้าขอชีวิตไว้สักครั้งหนึ่งเถิดอย่าเพิ่งฆ่าข้าพระเจ้าเสียเลยถ้าท่านไปข้าพระเจ้าไปข้าพระเจ้าจะลิลืมคุณของท่านเลยราชสีห์หัวร่อแล้วว่าตัวเองเล็กเท่านี้เองจะมาตอบแทนคุณเราอย่างไรได้ว่าแล้วก็ปล่อยหนูไปอยู่มามิช้ามินานราชสีห์ตัวนั้นไปติดบ่วง oh, แล้ว no. ที่นายพรานเข้าดักไว้เขาดักไว้จะดิ้นรนเท่าไหร่ก็ไม่หลุดราชสีสิ้นปัญหาสิ้นปัญญาอ๋อสิ้นปัญญาร้องร้องครวญครางก้องไปทั้งป่าฝ่ายหนูตัวนั้นได้ยินเสียงราชสีร้องจำได้จึงวิ่งมาปีนขึ้นไปบนคันแล้วเอาฟันแทะเชือกขาดให้ราชสีห์หลุดรอดพ้นจากความตายไปได้หนูจึงร้องไปแก่ราชสีห์ว่าแต่เดิมท่านก็หัวร่อเยอะข้าพเจ้าว่าเองตัวเล็กเพียงเท่านี้จะแทนคุณท่านอย่างไรได้มาบัดนี้ข้าพเจ้าก็ได้แทนคุณของท่านซึ่งเป็นสัตว์ใหญ่และมีกำลังมากให้เห็นกระจักแก่ตาท่านเองแล้วกับนิทานราชสีห์กับหนูก็จบกันแล้วนะครับสนุกกันไหมสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แชนเอาไปไว้ค่ะเสียบ๊ายบายบ๊ายบายสนุกกันไหมราชสีห์กับหนู